บิสมิลลาฮิวะเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอ์มะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานะบีบะอ์ดะวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอร็อบบิยัสลิดวะลาตุอัซซิรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความปิติยินดีความเมตตาบารมีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับถ้าสังเกตเรื่องราวต่างๆที่ประสบที่มาเจอกับเราทั้งหลายนะฮะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องราวต่างๆแต่มันจะมีเพียงแค่3เรื่องราวเท่านั้นครับที่เป็นบ่อเกิดของความสุขความดีความสำเร็จ1พี่น้องครับสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นความสุขซึ่งเรียกว่าเนี่ยมะ2ครับสิ่งที่เป็นวิกฤตเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคซึ่งเราเรียกว่าเป็นนิกมะหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นภัยบลา3เรียกว่าซัมบะซึ่งเป็นบาปนั่นเป็นเราครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะฮะก็จะมีกลับมา3เรื่องนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราแต่ประเด็นปัญหาประเด็นที่มีความสำคัญที่จะนำเสนอในวันนี้คืออะไรคืออะไรฮะเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรให้3เรื่องราวนี้หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เป็นบวกกับเราเป็นคุณกับเราเป็นความดีกับเราผลักดันให้เราได้รับความดีความสุขความสำเร็จซึ่งเป็นประเด็นที่ให้ความดีความสุขกับเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับกลับมาข้อแรกเลยครับสิ่งที่เป็นเนี่ยมาเนี่ยมาคือความโปรดปรานเนี่ยมาคือความกรุณาเนี่ยมาคือความดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับการที่เรามีลูกที่สอนและถือว่าเป็นเนี่ยมาการที่เรามีทรัพย์ที่ดีถือว่าเป็นเนี่ยมาการที่เรามีเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานการโดยเฉพาะการที่เราทั้งหลายนั้นมีอิสลามเป็นศาสนาของเราถือว่าเป็นเนี่ยมาที่มีความสำคัญมากที่สุดดังนั้นสิ่งที่เป็นเนี่ยมาเนี่ยฮะเราจะทำให้เนี่ยมานี้อยู่กับเราทำอย่างไรที่จะให้เนี่ยมาความโปรดปรานนี้ขยายเพิ่มเติมกับเราหลักการที่มีความสำคัญคือข้อนี้ครับและอินชากรตุมและอาซีดันนะกุมหากท่านทั้งหลายนั้นขอบคุณเราอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลานั้นจะเพิ่มความดีเพิ่มเนี่ยมาให้กับท่านนั้นก็หมายความว่าในทุกครั้งที่เราได้รับความดีในทุกครั้งที่เราได้รับความสุขพี่น้องครับเรานั้นอย่าลืมครับว่าเนี่ยมาความโปรดปรานนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานเตาฟีกความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับเราครับผ่านความทุ่มเทผ่านความมุมานะพยายามของเราแต่สิ่งผู้ที่ให้เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เรานั้นจะต้องผูกให้ได้นั่นคือมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้มีความสำนึกว่าทุกเนี่ยมะทุกความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะทรงโปรดเราไปนะครับอัลลอฮฺทรงให้เราอัลลอฮฺทรงให้ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังให้มีครอบครัวที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงประทานศาสนาที่ดีให้กับเราเราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยการละเจรอบสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามาว่าอ๋อมาจากอัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยเราไม่ได้นะข้อที่สองไปนะครับให้ระกาวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนหรือสั้นๆก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกครั้งที่เราทานข้าวทุกครั้งที่เราทานน้ำทุกครั้งที่เราได้ละสินอดเราก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับเป็นการสำนึกเป็นการสำนึกด้วยกับลิ้นวาจาเราว่าเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและข้อที่3ไปนะครับถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญยิ่งใช้เนี่ยมะใช้ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานั้นต่อยอดให้ได้รับความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มยิ่งขึ้นหมายความว่าถ้าเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองเราก็ใช้ทรัพย์สินใช้เงินทองนะครับต่อยอดแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุนนะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวถึงประวัติของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหลายท่านมากพี่น้องครับที่เขาใช้ทรัพย์ของเขาที่ได้รับเนี่ยมะความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขยายความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เชื่อมความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เกิดขึ้นโดยเขาใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่นั้นไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นคือท่านอบูตอลฮะพี่น้องครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีช่องทางใดที่จะทำซอดาเกาะห์ทำทานไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอได้รับทราบข่าวไปน้องครับว่าท่านในยะกุรอานเนี่ยประทานในยะกุรอานลงมาลันตะนาลุลบิรฺรฮัตตาตุนฟิกู
มิมาตุฮิบุนท่านจะไม่ถึงบรรลุถึงผู้ที่มีความดีอันยิ่งใหญ่ได้นอกจากท่านบริจาคสิ่งที่ท่านรักอบูตอลฮามารุดมหาตารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวกับตารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยมีสวนขนาดแห่งหนึ่งที่บัยรอฮะสวนแห่งนี้นะมีน้ำที่เจือสนิทสวนแห่งนี้นั้นมีอินทรพลัมที่แสนที่จะอร่อยเป็นสวนที่ฉันรักมากที่สุดฉันขอมอบสวนนี้เป็นวะกัฟอุทิศให้กับสาธารณะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นพี่น้องครับคือคนที่เขามีความดีมีเนี่ยมะมีความโปรดปรานอยู่เนี่ยเขาก็จะสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยต่อยอดเอาใช้เนี่ยมะความโปรดปรานอันนั้นพี่น้องครับให้ได้เนี่ยมะความโปรดปรานที่เพิ่มขึ้นโดยใช้สิ่งนั้นเป็นหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําให้ชีวิตของบุตรละฮะเป็นอย่างบรรดาซอฮาบะห์ครับที่มีความมั่งคั่งที่มีความสมบูรณ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตรึงรักษาเนี่ยมะความโปรดปรานนั้นให้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าเนี่ยมะความโปรดปรานเนี่ยเป็นทักษะเป็นกําลังเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเราก็สามารถใช้เนี่ยมะความโปรดปรานต่างๆเหล่านั้นมาต่อยอดแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับแต่ละคนนะฮะมีทักษะมีความเชี่ยวชาญได้รับเนี่ยมาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างกันพี่น้องครับผมเนี่ยได้รับเนี่ยมาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ให้เป็นผู้รู้ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาวิชาความรู้ครับคุณดาวุฒพี่น้องครับคนที่อยู่เบื้องหลังของอัลฮัมดุลิลละห์เขามีทักษะนะครับในการตัดต่อในการแนะนำในการเผยแผ่นะครับโซเชียลมีเดียก็ใช้เนี่ยมาความโปรดปรานนั้นมาเชื่อมต่อกันในแต่ละคนในแต่ละส่วนใช้เนี่ยมาความโปรดปรานนั้นมาลิงก์กันมาติดต่อกันไปนะครับเราก็จะได้ความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสำคัญไปนะครับข้อสำคัญเนี่ยขอให้เราได้มีเนียดเจตนาไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนี่ยมานั้นเราแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มนะเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มเนี่ยมะเพิ่มความโปรดปรานสิ่งดีๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้มากมายมหาศาลเลยนั้นพี่น้องครับเนี่ยมะคือความดีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามาสิ่งที่เราจะตรึงเนี่ยมะหรือให้เนี่ยมะความโปรดปรานนั้นเพิ่มยิ่งขึ้นโดย3ข้อที่ผ่านมาพี่น้องครับอย่าลืมครับทุกครั้งได้รับเนี่ยมาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์2จิตใจภายในของเรานั้นเยอะจะรับสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเรามา3ไปนะครับอย่าลืมว่าใช้เนี่ยมาความโปรดปรานอันนั้นไปนะครับต่อยอดคือคิดง่ายๆครับว่าจะใช้เนี่ยมาความโปรดปรานนั้นแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรนั้นข้อนี้มีความสำคัญไปนะครับการที่เราได้มีความคิดการที่เรามีความกระหายครับมีความกระหายว่ามีจะใช้เนี่ยมาจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรขออนุญาตขยายข้อนี้อีกข้อนึงไปนะครับเป็นกิสซาเป็นประวัติที่เกิดขึ้นที่ผมเองมีความประทับใจมากแล้วก็จะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเลยพี่น้องครับท่านอุมมุสุเลมซอฮาบียะที่เธอเนี่ยไม่มีความพร้อมอะไรในชีวิตของเธอทรัพย์เธอก็มีน้อยนะครับบารมีของเธอก็ไม่มีนะครับคอนเนคชั่นของเธอก็ไม่มีแต่เธอมีความกระหายที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอก็คิดว่าเอ๊ะเธอเห็นว่าคนที่มีความพร้อมมีทรัพย์เนี่ยครับก็ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะวะกัฟที่ทรัพย์สินนะครับทรัพย์ที่มีอยู่นั้นเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอเนี่ยมีความกระหายไปนะครับกระหายว่าเอ๊ะเธอจะรับใช้อิสลามได้อย่างไรเธอจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรในท่ามกลางข้อจำกัดที่มีเธอไม่มีทรัพย์ไม่มีคอนเนคชั่นใดๆไม่มีเกียรติอะไรแต่เธอมีความกระหายความต้องการเธอนึกได้ว่าอ๋อเธอมีลูกลูกคือท่านอานัสบินมาลิกมาคิดได้อย่างนั้นแล้วเธอเดินไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นคนที่เขามีความพร้อมนะฮะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อยอดเนี่ยมาต่างๆที่เกิดขึ้นมาฉันเนี่ยไม่มีสิ่งใดมีเพียงแค่ลูกชายของฉันฉันขอนะขออุทิศขอวะกัฟลูกชายของฉันคือท่านอานัสบินมาลิกนะรับใช้ท่านรับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเพื่อรับใช้อิสลามนั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีข้อจำกัดไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยแต่สิ่งที่เธอมีคืออะไรฮะ
สิ่งที่เธอมีคือความกระหายใช่ไหมครับความกระหายอยากที่รับใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เธอได้คิดได้คิดออกแล้วก็จะมีทุกคนไปแล้วครับดังนั้นสรุปในข้อนี้อีกข้อนี้ซึ่งมีความสำคัญมากไปแล้วครับว่าเราอย่าเพียงแค่ดูในความพร้อมที่หลายๆคนมีไม่ใช่ไปแล้วครับท่านรองข้อแรกที่เราจะต้องมีคือมีความคิดมีความกระหายที่จะรับใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความคิดความกระหายที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านลองดูเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาสิครับในยะกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะทรงตรัสไว้นะครับว่าถ้าหากว่าท่านจะนับเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับมานั้นไม่ท่านไม่สามารถที่จะนับได้เพราะมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับอันนั้นมีแน่นอนไปแล้วครับมีแน่นอนวันนี้มากความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแต่เราจะใช้เนี่ยมานั้นให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากเท่าไหร่จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญข้อที่สองไปน้องครับนิกมะกับเนี่ยมะเนี่ยเป็นคำที่มันสอดคล้องจองกันใช่ไหมครับท่านเนี่ยมะเนี่ยที่เรารู้กันดีแปลว่าความสุขเนี่ยมะนิกมะคือความทุกข์นิกมะก็คือวิกฤตที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไรไปน้องครับหลักการง่ายๆไปน้องครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเตือนกับเราไว้ให้ทางออกกับเราในทุกครั้งที่มีปัญหาในทุกครั้งที่มีอุปสรรคพี่น้องครับขอให้เราได้กลับมาสู่ข้อนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะทรงตรัสว่าอิซยาอะฮุมบะซุนาอิซยาอะฮุมบะซุนาฟะลาอูลาอิซยาอะฮุมบะซุนาตอดรออูฉะไหนเล่าเมื่อวิกฤตเมื่อภัยบาลาปัญหาอุปสรรคที่มาจากเรานั้นเกิดขึ้นกับท่านทำไมฉะไหนเล่าท่านจึงไม่กลับมาตอดรอคำว่าตอดรอคือนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนวิงวอนขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไปนะครับฟาลาอูลาอิลยาอะฮุมบะซูนาตอดรอชะไหนเล่าเมื่อความเดือดร้อนเมื่อนิกมะเกิดขึ้นกับพวกท่านแล้วเจ้าจึงไม่นอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮฺความหมายก็คือว่าทุกครั้งที่เรามีภัยบาลาทุกครั้งที่เรามีปัญหามีอุปสรรคเป็นเพียงแค่สถานการณ์เรื่องราวให้เราได้ตอดรั้วคำว่าตอดรั้วคือนอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮ์คำว่านอบน้อมถ่อมตนคืออะไรฮะคือการที่เราได้ละหมาดก็คือการนอบน้อมถ่อมตนการที่เรายกมือขึ้นขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการนอบน้อมถ่อมตนการที่เราท่านทั้งหลายนั้นทำความดีทุกความดีทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราท่านทั้งหลายนั้นบริจาคการที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้อิสติกฟาร์อภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการนอบน้อมถ่อมตนนะพี่น้องครับนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นภัยบาลาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพียงไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่โหดร้ายไม่ใช่พี่น้องครับแต่เป็นสถานการณ์เรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการเตือนสติเราครับว่าให้กลับมานอบน้อมถ่อมตนเป็นไปได้ว่าในขณะนั้นเราอาจจะห่างไกลจากอัลเลาะห์ใช่มั้ยครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะละหมาดแต่สมาธิความมุ่งมั่นเราไม่มีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรานั้นไม่เคยได้นึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นจึงเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องใส่ใจครับว่าในทุกครั้งวิกฤตปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราขอให้เราได้กลับมานอบน้อมถ่อมตนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะพบว่าภัยบาลาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วนั้นเนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นคือเนี่ยมะความโปรดปรานตั้งหากเลยครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นเรื่องราวต่างๆนั้นทำให้เราเนี่ยได้ละหมาดมากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยได้ขอดุอามากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยได้ระวังรักษาตัวเราให้อยู่ในกรอบหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับแล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องดีใช่ไหมครับใช่แล้วครับสิ่งนี้นั้นเป็นที่สุดของความดีแล้วการที่เรานั้นผูกพันกับอัลลอฮฺตอดรั้วนอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอฮฺในทุกสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องดีเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาข้อที่3พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นคือบาปพี่น้องครับในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีหลายครั้งที่เราละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เป็นมะลาอิกะห์เราไม่ใช่เป็นเหล่าบรรดานบีเราไม่ได้เป็นคนที่มะซูมคำว่ามะซูมคือเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องไม่ให้ทำความผิดแน่นอนกุลลุบนอาดัมคอตออูนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วะคอยรุลคอตออีนอัตตาอิบูนคนที่ดีคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่สำนึกตัว
นั้นทุกครั้งที่เราได้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธพี่น้องครับประตูตะบัดยังเปิดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงดีใจมากพี่น้องครับที่บ่าวคนหนึ่งนั้นได้สำนึกในความผิดที่เขาได้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์เขาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะตะบัดตัวอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยให้กับเราทุกคนนั่นถือว่าเป็นหนึ่งในเราะห์มะห์ความเมตตาเป็นหนึ่งในคำว่าเราอูฟคือความปรารถนาดีความอบอ้อมอารีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรักทรงเมตตาเรานะครับที่เปิดประตูให้ว่าตามใดก็ตามดวงอาทิตย์ยังขึ้นทิศตะวันออกยังตกทิศตะวันตกตามใดก็ตามที่ชีวิตของเรานั้นยังไม่ถึงลูกกระเดียกไปนะครับตราบนั้นประตูตะบัดนั้นยังเปิดให้กับเราทั้งหลายและโดยเฉพาะพี่น้องครับในรอมฎอนนี้สิ่งที่คู่กับรอมฎอนนั้นคือพยายามอิสติกฟาร์พยายามที่จะละพยายามที่จะเลิกความผิดต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเรานั้น3ข้อ3ประการนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการรับมือกับเรื่องราวต่างๆเป็นร้อยเป็นล้านเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่สรุปได้เพียงแค่3เรื่องพอเรารู้วิธีการที่จะเปลี่ยนทุกเรื่องราวนั้นให้เป็นความดีเลยมันก็จะเป็นที่สุดของความดีใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยฮะไม่ว่าจะโลกจะมาทางใดก็ตามไม่ว่าสถานการณ์จะมาทางใดก็ตามแต่เราขอให้เราได้มีหลักครับหลักเพียงหลักเดียวหลักไม่อีมานศรัทธามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนทุกเรื่องราวต่างๆที่เป็นลบที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราและสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีที่ดีเพิ่มให้กับเรานั่นคือกำไรนั่นคือคุณค่าของการที่เรามีอีหม่านมีศรัทธาและก็เรามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องครับอะกูลุกาลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์